สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาดูทิวทอเรียลของ RapidMiner อีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นทิวทอเรียลที่เกี่ยวกับการใช้โมเดลที่เรียกว่า Linear Regression มาพยากรณ์นะครับคราวนี้โมเดล Linear Regression เนี่ยจะเป็นโมเดลที่เราเอามาพยากรณ์ตัวเลขอะไรบางอย่างนะครับซึ่งในกรณีศึกษาของเราเนี่ยอันนี้เราจะต่อยอดมาจากการที่เราวิเคราะห์หา correlationในทิวทอเรียลก่อนหน้านะครับถ้ายังจำได้นะครับในทิวทอเรียลก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีโจทย์ของคุณซิริซึ่งเธอเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทที่ขายน้ำมันสำหรับใส่เครื่องฮีเตอร์นะครับในคราวที่แล้วเราทำการวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลหรือมีความสัมพันธ์ต่อยอดการซื้อน้ำมันที่มาใส่เครื่องฮีเตอร์นะครับในคราวนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณซิริได้ใช้ข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาเมื่อคราวที่แล้วนะครับเมื่อเธอทราบปัจจัยที่มีผลแล้วเธอก็นำความรู้นั้นสามารถสร้างหรือหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นมาได้อีก 40,000 กว่ารายนะครับคราวนี้พอเธอมีฐานลูกค้าใหม่เกิดขึ้นมา 40,000 กว่ารายเนี่ยสิ่งที่เธอต้องการจะทำต่อก็คือว่าเธออยากจะรู้ว่าในลูกค้า 40,000 กว่ารายนี้เธอจะต้องสต๊อกน้ำมันกี่ลิตรนะครับถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งหมดคราวนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาข้อมูลที่คุณสิริเคยเก็บจากลูกค้านะครับในอดีตว่าลูกค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ละครัวเรือนในแต่ละครัวเรือนนั้นมียอดสั่งซื้อน้ำมันที่เอามาใส่ในฮีเตอร์ครัวเรือนละกี่ลิตรนะครับเราจะสามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลในอดีตเหล่านี้นะครับตัว Datamining จะช่วยเราวิเคราะห์ว่าถ้าครัวเรือนมีลักษณะพิเศษออกไปตามแต่ละแบบครัวเรือนที่มีลักษณะต่างๆเหล่านั้นจะมียอดการสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลในอดีตอันนี้เราสามารถเอามาสร้างเป็นสมการที่เรียกว่าสมการแบบ linear regression นะครับแล้วก็เอาค่าสมการจากสมการนั้นเนี่ยเอามาพยากรณ์ยอดความต้องการของลูกค้ารายใหม่นะครับคราวนี้ครับเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเรามีข้อมูลที่ชื่อ correlation อยู่แล้วที่เก็บตัวลักษณะเฉพาะของแต่ละครัวเรือนเราก็ยอดสั่งซื้อน้ำมันของเขานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะผมก็ไปดับเบิลคลิกนะครับที่ชื่อไฟล์นะครับก็จะเห็นว่าไฟล์นี้ก็จะมีหน้าตาคุ้นๆนะครับผมเอาไฟล์ที่ชื่อว่า correlation นะครับมาเปิดดูเราจะเห็นว่าในแต่ละครัวเรือนนั้นเนี่ยก็จะมี attribute เนาะหรือมีข้อมูลอยู่6ด้านนะครับ1ก็คือ insulation 2 temperature 3คือตัวปริมาณการสั่งซื้อ heating oil อันนี้เป็นตัวสำคัญที่เราต้องการจะพยากรณ์ในทิวทอเรียลนี้นะครับมี number of occupant ก็คือมีคนอยู่ในบ้านนั้นกี่คนมีอายุเฉลี่ยนะครับ average age แล้วก็มีขนาดของบ้านนะครับว่าเป็นบ้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับข้อมูลเรามีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลในอดีตซึ่งเรารู้แล้วว่าถ้าบ้านมีลักษณะดังต่อไปนี้เขาจะมียอดการสั่งซื้อ heating oil กี่ลิตรนะครับอย่างเช่นในข้อมูลแถวที่1ถ้าบ้านมีความหนาของอินซูเลชันได้คะแนน6อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี74ฟาเรนไฮต์นะครับมีคนอยู่ในบ้าน4คนอายุเฉลี่ยของคนในบ้านประมาณ24ปีแล้วก็ขนาดของบ้านจัดอยู่ในระดับ4บ้านลักษณะแบบนี้จะมีความต้องการในการซื้อน้ำมันนะครับในปีนั้นๆ132ลิตรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือข้อมูลในอดีตของเรานะครับแต่สิ่งที่เราต้องการจะทำคือเอาข้อมูลในอดีตเหล่านี้มาพยากรณ์ว่าลูกค้าใหม่ครับที่มีลักษณะจำเพาะนะครับของแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะมียอดการสั่งซื้อน้ำมันกี่ลิตรในปีที่จะถึงนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมกลับไปในหน้าดีไซน์นะครับแล้วผมก็ดึงไฟล์ที่ชื่อว่า correlation นำมาใส่ไว้นี่เป็นข้อมูลที่ผมต้องการจะใช้นะครับผมเอาข้อมูลในอดีตนะครับของลูกค้าในอดีตของคุณสิริมาวางไว้หลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาข้อมูลนี้มาทำการพยากรณ์ก่อนที่จะพยากรณ์ได้นะครับผมก็ต้องมาดึงโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งมาใส่ไว้ก่อนนะครับโอเปอเรเตอร์ตัวนั้นชื่อว่า set row นะครับผม search คำว่า set row ลงไปนะครับก็จะเจอโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ผมลากโอเปอเรเตอร์ set row มาใส่ในแคนวาสนะครับหลังจากนั้นเชื่อมต่อ2 operator นี้เข้าด้วยกันนะครับเมื่อผมคลิกไปที่ operator set row ทางด้าน
panel parameter ก็จะขึ้นตัว attribute ของ set row ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะต้องทำการ set attribute 2 attribute นะครับอันแรกก็คือ RapidMiner อยากจะรู้ว่าต่อจากนี้ไปเราจะใช้ตัวแปรไหนนะครับที่เป็นตัวแปรที่เราอยากจะพยากรณ์นะครับถ้าอยากจะพยากรณ์ตัวแปรไหนต้องเลือกตัวแปรนั้นในโจทย์นี้นะครับคุณสิริอยากจะรู้ยอดการสั่งซื้อ heating oil ในอนาคตของแต่ละครัวเรือนนะครับเพื่อที่เธอจะได้มาคำนวณว่าเธอจะสต็อกน้ำมันไว้เท่าไหร่นะครับผมก็ต้องมาเลือก attribute หรือคอลัมน์ที่ชื่อว่า heating oil ซึ่งเป็นปริมาณการสั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรที่เราอยากจะพยากรณ์นะครับอันที่2ครับ attribute ที่เรียกว่า target row ตัวนี้เป็นข้อบังคับเลยนะครับ RapidMiner บังคับว่าถ้าอยากจะพยากรณ์ตัวแปรตัวไหนต้องเซตตัวแปรตัวนั้นให้เป็นประเภทที่เรียกว่า label นะครับ label ผมก็จะมาเลือก label ดังนั้นในตัวพารามิเตอร์ของ set row ผมจะมีการเลือก attribute name เป็น heating oil และset target row ให้เป็น label นะครับเอาล่ะเมื่อผมเซตแบบนี้แล้วนะครับต่อมาครับผมก็จะเอา operator ที่เรียกว่าการหา linear regression นะครับผมก็ไปเซิร์ชหา linear regression เจอ operator ตัวนี้แล้วนะครับผมลาก operator ตัวนี้มาวางต่อจาก set row นะครับหลังจากนั้นผมลากตัวเชื่อมต่อนะครับจากตัว example เข้าไปนะครับเข้าไปเอาล่ะพอผมลากแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับได้การเชื่อมต่อแล้วผมมาคลิกที่ตัว operator ที่ชื่อว่า linear regression นะครับลองมาดูตัว parameter นะครับเราจะเห็นว่ามันมี parameter ขึ้นมาซึ่งตอนนี้นะครับเราจะใช้ค่า default ที่มันเซตมาให้นะครับเราจะใช้ค่า default ที่มันเซตมาให้ผมมีข้อมูลนะครับผมมีการระบุว่าผมต้องการพยากรณ์ตัวแปรตัวไหนผมมีการบอกว่าผมจะใช้โมเดลอะไรในการพยากรณ์ในที่นี้ผมใช้ linear regression นะครับหลังจากนั้นครับผมลองลากตัวเชื่อมต่อนะครับซึ่งผมลากจาก output ที่เรียกว่า mod mod นะครับย่อมาจากโมเดลนะครับผมลากไปใส่ในตัว result แล้วผมสั่งรัน1ครั้งเมื่อผมสั่งรันนะครับสิ่งที่ RapidMiner ทำก็คือการคำนวณหา linear regression จากตัวแปรต่างๆจากข้อมูลในอดีตนะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ทางสถิติในการตีความเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึง linear regression สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าค่า coefficient ของตัวแปรแต่ละตัวนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในตารางนะครับจะมีการคำนวณหา coefficient ของตัวแปรแต่ละตัวถ้านักศึกษาสังเกตให้ดีจะเห็นว่าจากตัวแปรทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งจะมีผลต่อการปริมาณการสั่งซื้อเนี่ยจะมีตัวแปรตัวหนึ่งที่ถูกตัดออกไปเนื่องจากว่าความสัมพันธ์มันจะต่ำถ้าเรานึกถึงทิวทอเรียลที่เราทำเรื่อง correlation เราจะยังจำได้ว่ามีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการสั่งซื้อ heating oil เลยนะครับในที่นี้นะครับตัวแปรที่ว่านั้นนักศึกษาพอสังเกตได้ไหมครับว่าคือตัวแปรอะไรนะครับถ้าเกิดยังจำตัวอย่างข้อมูลได้เราก็จะจำได้ว่าตัวแปรที่หายไปก็คือจำนวนของคนที่อยู่ในแต่ละครัวเรือนนะครับหรือ number of occupant นะครับที่อยู่ในแต่ละครัวเรือนจะหายไปนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือในโมเดลของ linear regression จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัว intercept นะครับ intercept โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับเวลาเราคำนวณ linear regression เนี่ยครับเวลาเราได้ค่า coefficient กับ intercept ออกมาแล้วสิ่งที่นักศึกษาควรจะทำได้ก็คือการเอาค่า coefficient ตัวแปรแล้วก็ intercept ไปเขียนเป็นสมการเส้นตรงที่เราเรียกว่า linear regression ได้นั่นเองนะครับแล้วเราจะใช้สมการเนี้ยมาคำนวณหรือมาพยากรณ์ยอดการสั่งซื้อ heating oil ในอนาคตของลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับคราวนี้ครับอีกอันนึงที่เราอาจจะพอจะดูได้ก็คือการไปดู p value ว่าค่าที่หามาได้มันมีความสำคัญหรือมีนัยยะสำคัญทางสถิติหรือไม่นะครับในนี้ p-value มันน้อยกว่า 0.05 หรือน้อยกว่า 0.01 ด้วยซ้ำก็แปลว่าทั้งหมดนี้นะครับตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีนัยยะสำคัญค่อนข้างเรียกว่ามากนะครับมีค่าน้อยกว่า 0.01 ด้วยซ้ำนะครับก็จะมีการแสดง standard error อะไรออกมานะครับ
เอาล่ะถ้าเรามาดู description เราจะเห็นว่าใน description ก็จะมีการเขียนตัวสมการเชิงเส้นให้เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะเอาค่า coefficient มาคูณกับตัวแปรนะครับตัวที่1เอาค่า coefficient ของตัวแปรตัวที่2คูณกับตัวแปรตัวที่2เอาค่า coefficient ของตัวแปรตัวที่3คูณกับตัวแปรตัวที่3ยาวไปเรื่อยๆจนมาบวกกับตัว intercept นะครับคราวนี้ผลจากการคูณของแต่ละตัวแปรจะบวกหรือจะลบนะครับนั้นขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์เป็นลักษณะ positive หรือ negative นะครับในที่นี้ครับนักศึกษาลองเอาข้อมูลที่ได้ตรงนี้มาเขียนเป็นสมการเชิงเส้นครับว่าสมการเชิงเส้นของสิ่งที่เราจะพยากรณ์นะครับปริมาณน้ำมันที่จะเอามาใส่ฮีเตอร์เนี่ยจะมีสมการเชิงเส้นออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับลองเอาข้อมูลตรงนี้มาเขียนเป็นสมการเชิงเส้นดูนะครับเอาล่ะคราวนี้หลังจากที่เราได้สมการเชิงเส้นออกมาแล้วนะครับผมก็จะกลับมาที่หน้าดีไซน์ตรงนี้นะครับเรายังไม่มีการพยากรณ์ใดๆนะครับแต่สิ่งที่ RapidMiner คำนวณมาให้เราก็คือตัวสมการที่จะเอามาใช้ในการพยากรณ์คราวนี้ผมก็จะเริ่มทำการพยากรณ์นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็มีข้อมูลลูกค้ารายใหม่ที่คุณสิริให้มานะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับเราต้องกดแอดเข้ามานะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้นะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมาจากตัว Google Classroom นะครับไฟล์จะมีชื่อว่า regression.csv นะครับไฟล์จะมีชื่อว่า regression.csv ผมเลือกไฟล์ regression ครับกด nextทำการสำรวจครับว่าสิ่งที่ผมจะโหลดเข้ามานี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรมี error หรือเปล่านะครับไฟล์ถูกขั้นด้วยอะไรข้อมูลถูกขั้นด้วยอะไรบ้างจะดึงข้อมูลมาจากแถวที่เท่าไหร่จนถึงแถวที่เท่าไหร่นะครับโอเคเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างดูถูกต้องผมกด next นะครับดูประเภทของข้อมูลนะครับว่าแต่ละประเภทถูกต้องแล้วหรือยังนะครับ date format ที่ต้องการใช้ถ้ามีข้อมูลประเภทวันที่เป็นอย่างไรในที่นี้เราไม่มีข้อมูลประเภทวันที่นะครับก็เลยตรงนี้ก็สามารถจะดูแค่ผ่านๆได้นะครับแต่ประเภทของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์เราต้องเช็คว่าถูกต้องตามที่เราต้องการไหมนะครับในที่นี้ถูกต้องไม่มีปัญหาผมกด next คราวนี้ครับผมก็จะเซฟไฟล์ข้อมูลเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า data นะครับแต่แทนที่ผมจะเซฟไว้ใน local repositoryคราวนี้ผมจะทดลองเซฟเข้าไปใน Cloud Repository นะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเราสามารถเลือกจะเก็บข้อมูลไว้บน Cloud Repository ของ RapidMiner ได้ข้อดีของการเก็บไว้บน Cloud ก็คือเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องไปใช้งานที่อื่นเราสามารถล็อกอินเข้ามาแล้วก็ดึงข้อมูลหรือ process ที่เราเซฟไว้แล้วไปใช้ได้นะครับโดยไม่ต้อง copy ไปใส่ Hard Drive ไปนะครับก็จะสะดวกถ้าเกิดเราต้องทำงานหลายๆที่โดยใช้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับเอาล่ะผมก็จะเอามาเก็บไว้ใน data นะครับผมกด finish โอเคผมเลือกผิดไฟล์ไหมแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องเลือก regression นะครับ regression ผมเลือกเข้ามานะครับกด finish นะครับชื่อผมจะต้องเซฟไว้ในชื่อ regression นะครับโอเคเมื่อผมกด finish นะครับRapidMiner จะใช้เวลาสักครู่ในการบันทึกข้อมูลลงไปนะครับในคลาวด์คราวนี้จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับสปีดของอินเทอร์เน็ตที่เรามีนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมได้ไฟล์ที่ regression ออกมาแล้วผมลองเปิดดูนะครับว่าใน regression เนี่ยเก็บอะไรไว้นะฮะผมก็จะเห็นว่าอ้อใน regression เนี่ยโครงสร้างของข้อมูลมีลักษณะคล้ายๆกับไฟล์ correlation เลยแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันซึ่งเราจะทำการพยากรณ์ถูกไหมครับดังนั้นมันจะไม่มี attribute นี้โผล่ขึ้นมาในไฟล์นี้นะครับหัดทำให้เป็นนิสัยนะครับเมื่อเราดูข้อมูลสำรวจดูแล้วลองดูภาพรวมนะกด statistic นะครับดูซิว่าค่า min ค่า max ค่า average ของแต่ละอันเป็นอย่างไรนะครับผมลองขยายดูในแต่ละตัวเลยนะครับว่า min max เป็นอย่างไรผมลองมาดูเทียบกับตัว correlation ซิว่าเป็นอย่างไรนะครับผมลองดูเทียบกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมลองย่อตัวนี้กลับขึ้นไปนะคราวนี้ลองสังเกตนะครับ insulation min max average นะครับของไฟล์ regression กับ min max average ของไฟล์ correlation
จะเห็นว่าค่า min และค่า max ของ2ไฟล์นี้นะครับผมกดสลับไปมานะครับมันเท่ากันใช่ไหมครับมันเท่ากันใช่ไหมครับในทุกๆ attribute เลยยกเว้นมี attribute หนึ่งนะครับก็คือ average age ครับซึ่งในไฟล์ correlation min ของ average age คือ 15.1 max คือ 72.2 ในขณะที่ในไฟล์ regression ครับ min ของ average age เป็น15 max เป็น73 2 อันนี้ min max ไม่เท่ากันนะครับใน attribute นี้นะครับจากเงื่อนไขของการพยากรณ์นะครับเขาจะบอกว่าถ้าเกิด min max ของข้อมูลหรือช่วงข้อมูลแบบนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันการพยากรณ์มันก็จะมีความผิดเพี้ยนหรือมี error ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องทำ min max เนี่ยของไฟล์ที่เราเอามาคำนวณโมเดลนะครับในที่นี้คือไฟล์ correlation นะครับและข้อมูลใหม่นะครับที่เป็นไฟล์ regression เนี่ย min max ในทุกๆ attributeจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับแต่คราวนี้พอผมมี min max ของregression ในไฟล์ regression เนี่ย min max ของ average age ไม่เท่าผมจะทำยังไงนะครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมอาจจะต้องฟิลเตอร์ข้อมูลบางส่วนทิ้งออกไปนะครับเพื่อทำให้การพยากรณ์มันถูกต้องมากขึ้นวิธีการก็คือนะครับผมก็จะมาในหน้าดีไซน์นะครับแล้วก็ผมจะลากไฟล์ regression นะครับลงไปนะฮะนักศึกษาต้องสังเกตดีนะครับไฟล์ด้านบนที่ชื่อว่า correlation ตัวนี้เป็นข้อมูลเดิมนะครับที่เราใช้สร้างโมเดลในการพยากรณ์นะครับซึ่งมีปริมาณของการสั่งซื้ออยู่แล้วนะครับอันนี้เอาไว้ให้ตัว data mining เรียนรู้ว่าถ้าเกิดข้อมูลของครัวเรือนเป็นแบบนี้จะมีการสั่งซื้อน้ำมันเท่าไหร่นะครับส่วนไฟล์ด้านล่างที่ชื่อว่า regression ตัวนี้เป็นไฟล์ที่ไม่มีข้อมูล heating oil นะครับแต่ว่าเราจะทำการพยากรณ์ heating oil ของไฟล์นี้ครับโอเคนะครับเอาล่ะแต่ว่าเนื่องจากมี attribute หนึ่งนะครับก็คือตัว average age นะครับซึ่งของ2ไฟล์มีไม่เท่ากันนะครับผมจะต้องปรับ min max ของ2ไฟล์นี้ให้เท่ากันโดยผมจะเอาไฟล์ตัว correlation เป็นตัวตั้งนะครับแล้วปรับข้อมูลของตัว relation regression นะครับให้ไปมี min max เหมือนกับไฟล์ correlation นะครับผมทำอย่างไรนะครับโอเคสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือผมใช้โอเปอเรเตอร์ที่เรียกว่า filter examples นะครับเจอละนะครับ search มาปุ๊บเจอ filter example ผมลากไปนะครับผมลากไปหลังจากนั้นผมลาก output ของไฟล์ regression มาใส่ไว้ใน filter example นะครับผมมาคลิกตัว operator filter example ใน parameter เราจะสามารถสร้างตัวกรองนะครับหรือ filter ขึ้นมาได้สิ่งที่ผมต้องการกรองก็คือผมต้องการกรองข้อมูลที่มี min กับ max ของ average age เนี่ยให้ไปเท่ากับในตัวของ correlation ดังนั้นตอนนี้ผมต้องกรองข้อมูลนะครับ min ผมต้องเริ่มต้นที่ 15.1 max ผมต้องไปสิ้นสุดที่ 72.2 นะครับ15.1 กับ 72.2 นะครับ attribute ที่เรียกว่า average age เอาล่ะผมก็กลับมานะครับแล้วผมก็ add filter นะครับผมต้องการกรองข้อมูลของ attribute ไหนผมต้องการกรอง average age นะครับให้มีค่ามากกว่าเท่ากับ 15.1 นะครับเอาล่ะนี่คือค่า minimum หลังจากนั้นครับผมเพิ่มตัวกรองอีกตัวนึงนะครับผม add entry ลงไปผมต้องการกรอง attribute เดิมนะครับ average ageแต่คราวนี้ครับให้มันน้อยกว่าเท่ากับ 72.2 แล้วผมก็กดโอเคนะครับผมกดโอเคคราวนี้นะครับถ้าผมฟิลเตอร์แบบนี้ออกมานะครับผมน่าจะมี min max ของ attribute average age เนี่ยจากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเท่ากันจะรู้ได้ยังไงผมก็ลองลากผลลัพธ์นะครับจาก2อันนี้มาดูเปรียบเทียบกันนะครับถ้าผมอยากจะดูผลลัพธ์หรือตัวกลุ่ม example นะครับผมต้องลากจากตัว exa นะครับซึ่งย่อมาจาก example นะครับคราวนี้ผมกด run นะครับเมื่อผมกด run มันก็จะประมวลผลนะครับ RapidMiner จะใช้เวลาในการประมวลผลสักพักหนึ่งนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมก็จะดูตัว statistic เปรียบเทียบกันนะครับ15.1 72.2 นะครับ 15.1 72.2
ก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวนี้ตอนนี้มินกับแม็กซ์ของ average age ของทั้ง2ไฟล์เท่ากันแล้วนะครับเท่ากันแล้วโอเคผมก็กลับมาที่หน้าดีไซน์นะครับกลับมาที่หน้าดีไซน์ทำอย่างไรครับที่จะเอาโมเดลที่เราพยากรณ์มาจากไฟล์ correlation เอามาพยากรณ์ยอดการสั่งซื้อน้ำมันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับผมขอลบตัวคอนเนคเตอร์อันนี้ออกไปก่อนนะครับวิธีการก็คือผมจะต้องเอาโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า apply model นะครับมาใส่ไว้นะครับคราวนี้เวลาผมจะ apply นะครับผมต้องการโมเดลจากตัว linear regression นะครับดังนั้นผมต้องลากตัว output ที่เรียกว่า MOD นะครับผมต้องการตัวโมเดลนะฮะเอาจากโมเดลมาใส่กับตัวโมเดลแล้วผมต้องการข้อมูลนะครับหรือ examples นะครับจากไฟล์ regression ที่กรองมาแล้วนะครับเอามาใส่เอาล่ะคราวนี้ผมจะ apply model นะครับผมก็ลากผลลัพธ์นะครับ LAB นะครับ label data นี่ก็คือ label data ก็คือตัวแปรที่เราพยากรณ์ซึ่งมันก็คือตัว heating oil ใช่ไหมครับเอามาแสดงผลนะครับเอาล่ะเมื่อลากครบแบบนี้แล้วนะครับตัวโมเดลมาจาก linear regressionไฟล์ข้อมูลที่ต้องการพยากรณ์มาจากไฟล์ใหม่ที่เรียกว่า regression นะครับเอาโมเดลมาพยากรณ์ข้อมูลนะครับลากมานะครับ apply model ปุ๊บไปดูผลลัพธ์นะคราวนี้นะครับผมก็สั่ง run นะครับคลิกปุ๊บก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับตอนนี้มีจำนวนข้อมูลอยู่ถึง 42,000 กว่าแถวนะครับก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็ข้อมูลถูกเก็บไว้บนคลาวด์ด้วยก็จะใช้เวลามากกว่าข้อมูลที่เก็บไว้บนเครื่องสักเล็กน้อยนะครับพอเราประมวลผลปุ๊บจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่ RapidMiner ทำก็คือเขาจะเอาโมเดลที่เราทำไว้นะครับซึ่งเป็น linear regression model มาทำการเข้าสูตรคำนวณใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาเป็นค่าพยากรณ์นะครับว่าในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนนะครับจะมีปริมาณการสั่งซื้อ heating oil นะครับหรือน้ำมันเอามาใส่เครื่องฮีเตอร์เนี่ยเท่าไหร่โดยคำนวณจากattribute ของแต่ละครัวเรือนนะครับถ้ายังจำได้นะครับนักศึกษาลองเอาค่าเหล่านี้นะครับไปแทนในสมการเชิงเส้นของเราครับว่าออกมาแล้วจะตรงกับค่าที่โปรแกรมคำนวณหรือไม่นะครับวิธีการง่ายๆก็คือเขาก็เอาค่าจากตัวแปรแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นอันที่1ก็เอา5คูณกับ coefficient ของตัวแปรตัว insulation เอา69คูณกับcoefficient ของ temperature เอา10คูณกับ coefficient ของ number of occupant นะครับแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเรายังจำได้ number of occupant เนี่ยมันไม่มีผลถูกไหมครับงั้นตัวนี้จะไม่อยู่ในสูตรของเราตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปนะครับเอา average age คูณกับ coefficient ของมันเองนะครับเอาตัว home size 7คูณกับ coefficient ของตัวแปรนี้แล้วบวกด้วย intercept นะครับลองเอาค่าเหล่านี้นะครับไปแทนในสมการเชิงเส้นแล้วดูซิว่าผลลัพธ์ออกมาเท่ากันหรือไม่นะครับRapidMiner จะทำการคำนวณให้เราอัตโนมัตินะครับทั้งลูกค้า 40,000 กว่ารายเลยนะฮะ 40,000 กว่ารายเลยนะครับก็ไม่ยากนะคราวนี้ครับเราทำเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับกลับมาที่ดีไซน์นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าในปีที่จะถึงเนี่ยที่คุณสิริมีลูกค้าเพิ่มมาอีก 42,000 กว่ารายเนี่ยตกลงแล้วรวมทั้งหมดนะคุณสิริจะต้องสต็อกน้ำมันกี่ลิตรครับเราก็สามารถให้ RapidMiner ช่วยคำนวณผลรวมของจำนวนน้ำมันได้เลยนะครับวิธีการก็คือผมจะมาที่ operator นะครับแล้วก็หา operator ที่เรียกว่า aggregation ครับ aggregation ผมก็จะต้องมาหา operator ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า aggregation นะครับพอผม search ปุ๊บสิ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นตัวหนึ่งที่เรียกว่า aggregate นะครับเป็นรูปเครื่องคิดเลขนะผมลากตัวนี้เข้ามาวางไว้นะครับหลังจากนั้นผมก็นำเอาท์พุตนะครับที่พยากรณ์จาก apply model มาต่อเข้ากับตัว operator aggregate นะครับเมื่อผมคลิกตัว aggregate ก็จะเห็นว่าในพารามิเตอร์ครับเขาจะขึ้นมาถามเราว่าแล้วอยากจะ aggregate อะไรนะครับเดี๋ยวดูซิว่า operator ที่ทำอะไรนะผมกด edit list นะครับเขาจะขึ้น dialog box มาแล้วถามเราว่าตัวแปรหรือ attribute ที่เราต้องการจะ aggregate คือตัวแปรไหนนะครับ attribute ไหนผมกดลูกศรลงนะครับผมต้องการอยากจะรู้ผลรวมของจำนวน heating oil ใช่ไหมครับเพื่อที่จะรู้ว่าคุณสิริต้องสต็อกน้ำมันไว้กี่ลิตรในที่นี้ผมก็จะต้องเลือก
attribute ที่ชื่อว่า prediction heating oil นะครับหลังจากนั้นครับใน aggregation function ผมก็ไปเลือก sum นะครับผมเลื่อนลงมาจนเจอ sum นะครับผมเลือก sum ผมกด apply นะฮะหลังจากนั้นผมก็จะนำไปแสดงเอาล่ะนะครับคราวนี้พอผมกด run นะครับสิ่งที่ผมได้เดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันจะทำอะไรออกมา RapidMiner ก็จะเริ่มคำนวณนะครับแล้วก็แสดงผลครับว่าโอเคคราวนี้เนี่ยจากจำนวนครัวเรือน 40,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็คำนวณแล้วว่าแต่ละครัวเรือนต้องการน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องสต็อกน้ำมันทั้งหมดนะครับจำนวนเท่านี้ลิตรนะครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย8ล้านกว่าลิตรนะครับ8,368,087.536 ลิตรนะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบว่าในปีที่จะถึงนี้สำหรับลูกค้า 42,000 กว่ารายที่คุณสิริหามาได้ใหม่เนี่ยคุณสิริจะต้องสต็อกน้ำมันเท่านี้นะเพื่อที่จะได้มีน้ำมันเพียงพอต่อการจำหน่ายให้ลูกค้านะครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถใช้ตัว RapidMiner นะครับในการพยากรณ์ได้อย่างไรซึ่งพยากรณ์อันนี้เป็นวิธีการพยากรณ์แบบที่หนึ่งเราใช้โมเดลที่เรียกว่า Linear Regression นะครับซึ่งตัวสูตรของการคำนวณ Linear Regression ก็จะมาจากข้อมูลในอดีตนะครับที่มีปัจจัยอยู่6ปัจจัยรวมไปถึงปริมาณการสั่งซื้อในอดีตเขาเอาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกันกับปริมาณการสั่งซื้อนะครับและยอดการสั่งซื้อในอดีตมาคำนวณออกมาเป็นสูตรนะครับหลังจากนั้นเอาสูตรนั้นมาประยุกต์ใช้กับ data อันใหม่หรือไฟล์อันใหม่ของเรานะครับแต่มีเงื่อนไขว่าค่า min และค่า max ของทุก attribute จะต้องเท่ากันนะครับและเมื่อ apply model ออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ว่าแต่ละครัวเรือนนะครับมีความต้องการน้ำมันกี่ลิตรโดยคำนวณจาก attribute ของแต่ละครัวเรือนนะครับหลังจากนั้นเราทดลองทำเอาปริมาณน้ำมันที่ต้องการของแต่ละครัวเรือนมารวมกันนะครับเป็นยอดน้ำมันทั้งหมดที่คุณสิริจะต้องทำการสต็อกไว้เพื่อที่จะให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขายในปีที่จะถึงนะครับโอเคดังนั้นอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ linear regression ในการพยากรณ์นะครับก็สำหรับทิวทอเรียลนี้ก็จะจบลงเท่านี้ครับ